สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ได้กลับไปทบทวนเรื่องเส้นขนานกันไม่เอ่ยวันนี้ครูจะมีกิจกรรมพิเศษมาให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำด้วยนะคะก่อนอื่นเด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ากลุ่มไหนจะทำได้เร็วและถูกต้องที่สุดครูจะให้พวกเราทำอะไรหรอครับครูจะให้ทุกคนสร้างเส้นขนานด้วยอุปกรณ์3อย่างคือดินสอไม้บรรทัดและไม้ฉากถ้าได้กลุ่มกันแล้วก็มารับโจทย์ไปจ้าแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันแล้วครูจะเดินไปตามกลุ่มต่างๆนะจ๊ะเราอ่านโจทย์เองนะจงสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด Cและขนานกับเส้นตรง AB A แล้วเราต้องเริ่มทำยังไงล่ะเนี่ยขอเราเปิดแท็บเล็ตคู่หูเราก่อนนะนี่ไงเขาบอกว่าเส้นขนานคือเส้นตรง2เส้นที่มีระยะห่างระหว่างเส้นทั้ง2เท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องวัดให้ระยะห่างเท่ากันถูกไหมยังไงอ่ะโจ๊กเริ่มแรกเราต้องใช้ไม้ฉากวัดระยะระหว่างเส้นตรง AB กับจุด C ซึ่งมีระยะห่างกัน2เซนติเมตรจากนั้นก็เลื่อนไม้ฉากตามแนวเส้นตรง AB กำหนดจุด D ให้ระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB กับจุด Dเท่ากับระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB กับจุด C วัดระยะห่างกันเท่ากัน2เซนติเมตรแล้วกำหนดจุด D อ๋อแล้วต่อจากนั้นเราก็ลากเส้นตรงให้ผ่านจุด C และจุด D กำหนดชื่อเป็นเส้นตรง CD ทีนี้ก็จะได้เส้นตรง CD ที่ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด C แล้วเย้เราสร้างเส้นขนานได้แล้วเก่งมากเลยงั้นกลุ่มเราก็เสร็จแล้วสินะอย่างที่โจ๊กบอกเลยการเกิดเส้นขนานคือเกิดจากเส้นตรง2เส้นที่มีระยะห่างระหว่างเส้นทั้ง2เท่ากันเสมอซึ่งของเราก็มีระยะห่างเท่ากับ2เซนติเมตรดูเหมือนกลุ่มโจ๊กจะเสร็จแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเรารีบมาดูของเรากันดีกว่าโจทย์บอกให้สร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง EF และผ่านจุด G ดังรูปเราก็ต้องสร้างให้เส้นตรงที่มีระยะห่างเท่ากันกับเส้นตรง EF ถูกไหมน่าจะใช่นะเราลองวางไม้ฉากทาบตามแนวเส้นตรง EF แบบนี้แล้วก็วางไม้บรรทัดให้ทาบผ่านจุด G จากนั้นเลื่อนไม้ฉากขึ้นไปตามเส้นตรง EF ตามแนวไม้บรรทัดแล้วกำหนดจุด H ขึ้นมาเราสามารถตรวจสอบระยะห่างว่าเท่ากันหรือไม่ได้โดยการนำเอาไม้ฉากไปวัดจุด G และจุด H ให้เท่ากันลากเส้นตรงให้ผ่านจุด G และจุด H และกำหนดเป็นเส้นตรง GH เย้เราก็จะได้เส้นตรง GH ที่ขนานกับเส้นตรง EF และผ่านจุด Gในที่สุดก็เสร็จแล้วใช่ๆไปหาคุณครูดีกว่าเก่งมากจ้ะทุกคนเด็กๆใช้ไม้ฉากในการสร้างเส้นขนานกันได้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉากและไม้บรรทัดกันบ้างค่ะโจทย์บอกให้สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาว 3.5 เซนติเมตรให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD โดยให้ส่วนของเส้นตรง AB ห่างจากส่วนของเส้นตรง CD 4 เซนติเมตรขั้นแรกให้เราใช้ไม้บรรทัดลากส่วนของเส้นตรง AB ให้ยาว 3.5 เซนติเมตรจากนั้นให้วางไม้ฉากตามด้วยแนวส่วนของเส้นตรง AB แล้ววางไม้บรรทัดผ่านจุด C และให้ทาบกับไม้ฉากลักษณะแบบนี้ขั้นต่อมาให้เลื่อนไม้ฉากขึ้นไปตามแนวไม้บรรทัดให้มีระยะห่างจากส่วนของเส้นตรง AB มีระยะห่าง4เซนติเมตรไม้ฉากจะอยู่ที่จุด C พอดีจากนั้น
ลากส่วนของเส้นตรงไปตามไม้ฉากแล้วกำหนดจุดดีและสุดท้ายเราก็ลากส่วนของเส้นตรงให้ผ่านจุด CD ตามแนวไม้ฉากยาว 3.5 เซนติเมตรจะได้ส่วนของเส้นตรง CD ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB เอาละค่ะเด็กๆ เรามาสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง AD และผ่านจุด G กันค่ะครูจะบอกวิธีทำไปทีละขั้นแล้วให้เด็กๆทำตามนะคะขั้นแรกคลิกลากไม้ฉากมาวางตามแนวเส้นตรง AD โดยให้ไม้ฉากอยู่ด้านล่างของเส้นตรง AD ขั้นที่2คลิกลากไม้บรรทัดมาวางทาบผ่านจุด G และทาบพอดีกับไม้ฉากขั้นที่3คลิกเลื่อนไม้ฉากขึ้นไปตามแนวไม้บรรทัดจนถึงจุด G แล้วกำหนดจุด P ขึ้นขั้นที่4ลากเส้นตรงผ่านจุด G และจุด Pเส้นตรง AD ขนานกับเส้นตรง GP และผ่านจุด G ร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับทำกันได้ไหมจ๊ะเด็กๆการสร้างเส้นขนานทำได้ง่ายๆเพียงแค่เราเข้าใจว่าเส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่มีระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองเท่ากันเอาละค่ะเด็กๆได้เวลาไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่เก่งมากเลยจ้ะทุกคนทำกิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้ได้ดีมากเลยนะแต่ก็อย่าลืมกลับไปฝึกสร้างเส้นขนานที่บ้านกันด้วยโดยใช้ไม้ฉากและไม้บรรทัดสร้างเส้นขนานไม่ยากเลยค่ะเอาล่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ